ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีหรือเยาวชนอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีก็ทำความผิดกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กตั้งแต่ชั้นจับกุมจนถึงชั้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดเว้นแต่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลหรือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือพบเยาวชนมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายเป็นต้นกดราคาเรื่องอะไรคะเจ้าพนักงานตำรวจแจ้งเหตุการณ์จับกุมเยาวชนทั้งสองให้บิดามารดาและแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ทราบสอบคำให้การต่อหน้าผู้ปกครองและนำเยาวชนมาตรวจสอบการจับกุมพนักงานสอบสวนต้องพาเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบการจับกุมว่าการจับและปฏิบัติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายศาลจะแต่งตั้งที่ปรึกษาให้โดยเด็กหรือเยาวชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพนักงานสอบสวนต้องทำการสอบสวนและเร่งส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ทันภายใน30วันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกุมแต่หากเกิดความจำเป็นไม่สามารถฟ้องได้ทันให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกิน15วันสูงสุดไม่เกิน4ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราโทษจำคุกในแต่ละคดีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีผู้ต้องหาทั้งสองยืนขึ้นนะคนแรกชื่อนายทวีพงษ์อายุ15ปีนะอีกคนนึงชื่อนายกิติพันธ์อายุ15ปีสารที่ข้อที่จริงจากการสอบผู้ร้องผู้จับกุมและตรวจเอกสารของผู้ร้องแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นผู้ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดจริงการจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาทั้งสองจึงมีคำสั่งให้มอบตัวผู้ต้องหาทั้งสองแก่ผู้ปกครองผู้ต้องหาทั้งสองให้ผู้ต้องหาทั้งสองและผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้งสองไปรายงานตัวต่อศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวตามวันนัดด้วยนี่เป็นสัญญามอบตัวนะคะเดี๋ยวเชิญผู้ปกครองแล้วก็น้องๆมาลงชื่อตามวันนัดด้วยค่ะตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา72และมาตรา73หากศาลทำการตรวจสอบการจับแล้วการจับเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งไม่ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนโดยดำเนินการมอบตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นให้กับผู้ปกครองกลับไปดูแลหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนศาลอาจกำหนดมาตรการให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากนักจิตวิทยาและผู้พิพากษาสมทบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุในการกระทำความผิดและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูมิให้เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดซ้ำในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนแม้ว่าเด็กหรือเยาวชนจะกระทำความผิดก็ตามแต่ก็เชื่อว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นสามารถแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้หลักการในการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมุ่งเน้นในการหามูลเหตุที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดแล้วดำเนินการแก้ไขที่มูลเหตุนั้นๆมากกว่าการมุ่งลงโทษเด็กหรือเยาวชนนั้นๆช
ื่ออะไรลูกศูนย์ให้คำปรึกษามุ่งที่จะช่วยแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกโดยศาลจะมีกิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมบำบัดก่อนที่จะพิจารณาคดีซึ่งลูกจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของศาลชั้นพิจารณาคดีการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องทำเป็นการลับและเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าฟังการพิจารณาคดีได้ในชั้นสอบคำให้การจำเลยผู้พิพากษาอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและสอบคำให้การจำเลยจำเลยสำนึกในการกระทำผิดผู้เสียหายให้อภัยศาลเห็นสมควรให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90และให้เข้าศูนย์ประสานการประชุมประเด็นต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมชื่อสมบูรณ์ช่วยรักษานะครับทำหน้าที่ในการประสานการประชุมนะนายเป็นการตรงแล้วครับเป็นพนักงานที่ร้านที่ต้องตรวจต้องเป็นประโยชน์ที่ต้องรับผิดชอบในการนะครับสวัสดีค่ะผมว่าสามคนแรกก็หวังเป็นผู้ร่วมกับทางโดยเข้าควรหมดเรียนกันค่ะในกรณีที่ศาลจะพิจารณามีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา90และข้อบังคับประธานศาลฎีกาเนื่องจากมาตรา90เป็นมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาที่มีการบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่โดยมีเจตนารมณ์เพื่อใช้เป็นวิธีการให้เด็กและเยาวชนที่สำนึกในการกระทำผิดออกไปจากกระบวนการพิจารณาของศาลแล้วใช้วิธีการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเกิดขึ้นจากมติร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั่นก็คือเด็กหรือเยาวชนผู้ปกครองและก็ผู้เสียหายในบางกรณีอาจรวมถึงผู้แทนชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวหากเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนครบถ้วนแล้วศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบกว่าหลังจากมีการพูดคุยกันแล้วจำเลยทั้งสองยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายคนละ 40,000 บาทจนเป็นที่พอใจสรุปมติของที่ประชุมเห็นควรให้จำเลยทั้งสองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ์ทำจิตใจให้เยือกเย็นกว่านี้โดยให้เข้าร่วมโครงการศิลปะบำบัดและให้ไปรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบทุก1เดือนต่อครั้งเป็นเวลา6เดือนโดยให้นำหลักฐานการเรียนมาแสดงทั้งนี้ผลการเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.56เดือนต่อมาวันนี้ขอขอบคุณลูกสาวค่ะที่สองท่านอาทิตย์หน้าจะหาที่
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูวันนี้ผู้บริหารแผนและผู้ประสานการประชุมร่วมกันแถลงว่าจำเลยทั้งสองปฏิบัติตามแผนครบถ้วนแล้วและมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าหลังจากเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในคดีนี้แล้วจำเลยที่หนึ่งรู้สึกสำนึกในการทำความผิดเสียใจที่ได้กระทำต่อผู้เสียหายและจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกขอโอกาสกลับเกิดเป็นพลเมืองดีสักครั้งจำเลยที่สองแถลงว่าหลังจากเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในคดีนี้แล้วจำเลยที่สองรู้สึกสำนึกในการทำความผิดได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอโอกาสกลับตนเป็นคนดีและจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปผู้เสียหายแถลงว่าจำเลยทั้งสองได้ทำตามเงื่อนไขในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจนครบถ้วนและรู้สึกยินดีที่จำเลยทั้งสองกลับตนเป็นคนดีและประสงค์ให้จำเลยทั้งสองได้กลับไปศึกษาเล่าเรียนต่อไปมารดาผู้เสียหายแถลงเช่นเดียวกับผู้เสียหายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้วและจำเลยทั้งสองมีความประพฤติไปในทางที่ดีขึ้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความให้ลิฟไม้หน้าสามของกลางในคดีนีขอโทษครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกพ่อกับแม่ยกพูดให้พ่อขอโทษศาลเยาวชนและครอบครัวคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานไว้ในวันเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2495ความตอนหนึ่งว่าอนาคตของชาติย่อมขึ้นอยู่กับเด็กเพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียแต่อย่างเดียวเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองของประเทศจะได้มีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป